นั้นนะคะจะเป็นการยิงพลุสัญญาณพระปรมาภิไธยย่อพปรสกควันสีสายรุ้งลำดับต่อมาวงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ชกองพลที่1รักษาพระองค์เพลงมาร์ชราชบัลลังก์และหน่วยทหารออกเดินพร้อมกันค่ะนำโดยวงโยธวาทิตค่ะซึ่งได้จัดกำลังพลจากกองดุริยางทหารบกสำหรับผู้ควบคุมวงโยธวาทิตวงที่1นั้นนะคะมีพันตรีสุรินทร์หนูพวงร้อยเป็นผู้ควบคุมวงโยธวาทิตค่ะตำแหน่งนั้นเป็นหัวหน้าหมวดดุริยางกองดุริยางทหารบกสำหรับกองดุริยางทหารบกนี้นะคะก็จะจัดเป็นรูปขบวนแถวสลับกันเป็นสีธงชาติไทยค่ะสำหรับกำลังพลนักดนตรีนะครับจะแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์นะครับประกอบด้วยกำลังพลจากกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่3ครับกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ครับและในขณะนี้นะคะหน่วยทหารรักษาพระองค์จะเริ่มออกเดินสวนสนามจากที่รวมพลนะคะบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อเข้าประจำที่บริเวณท้องสนามหลวงระยะทาง 1.2 กิโลเมตรค่ะส่วนสนามอยู่นี้นะคะจะมีการปฏิบัติท่าเคารพแลซ้ายในขณะที่ผ่านพระที่นั่งชัยชุมพลค่ะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประทับเพื่อใช้ทอดพระเนตรตรวจตราการฝึกทหารค่ะบริเวณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ยประสาทนะคะซึ่งเป็นพระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพิธีในครั้งนี้นะคะแต่เดิมนั้นก็ไม่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะแต่ว่ามีการจัดเป็นครั้งคราวนะคะตามที่กระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพบกจะกำหนดปรากฏมีบันทึกเอาไว้นะคะว่าพิธีนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2496ค่ะสมัยที่จอมพลแสนพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยจัดให้มีขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งตรงกับวันที่11พฤศจิกายนและเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเพื่อใช้แทนธงชัยเฉลิมพลของเดิมจากพิธีในครั้งนั้นก็ได้ว่างเว้นมาอีกหลายปีค่ะจนกระทั่งได้มีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะตามมาด้วยในส่วนของกองบังคับกองผสมนะคะจัดจากกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะโดยมีพลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้บังคับกองผสมค่ะนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพของความพร้อมเพรียงความเข้มแข็งสง่างามสมพระเกียรติที่ทหารรักษาพระองค์ทั้ง3เหล่าทัพนั้นได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะซึ่ง
ภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้นะคะนอกจากพี่น้องประชาชนภายในประเทศนั้นจะได้รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแล้วนะคะพี่น้องประชาชนในอีก177ประเทศทั่วโลกก็สามารถที่จะรับชมภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนี้ผ่านทางไทยทีวี Global Network อีกด้วยค่ะโดยมีผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะคะได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภค่ะขณะนี้ขบวนวงดุริยางค์นะครับก็ได้เดินผ่านพระที่นั่งชัยชุมพลนะครับซึ่งพระที่นั่งชัยชุมพลนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในการทอดพระเนตรกระบวนแห่พระยาชิงช้าในพระราชพิธีตรียังประวายค่ะการซึ่งกำลังพลนั้นก็จะปฏิบัติท่าเคารพแลซ้ายขณะผ่านพระที่นั่งชัยชุมพลค่ะคือกองบังคับกองผสมค่ะจัดจากกองพลที่1รักษาพระองค์มีพลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้บังคับกองผสมค่ะกำลังพลทำแต่ซ้ายนะครับเพื่อถวายความเคารพพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับตามด้วยกองบังคับการกรมที่1นะครับซึ่งมีพันเอกอาสาศึกขันติรัตน์นะครับผู้บังคับการกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ครับตามมาด้วยกองพันที่1นะคะจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มีพันโทปกรณ์กิจคงประดิษฐรเป็นผู้บังคับกองพันค่ะตามมาด้วยกองพันที่2นะคะจัดโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มีพันโทณัฐวุฒิจาตุศรีพิทักษ์เป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายก็เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์นะคะเสื้อคอปิดสีขาวแขนคอและข้อมือสักหลาดสีบาดเย็นปลอกข้อมือปักรูปอักษรวอภายใต้พระมหามงกุฎดิ้นทองค่ะตามมาด้วยกองพันที่3นะคะจัดจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะโดยมีพันโทอภิชาคุณสิงห์เป็นผู้บังคับกองพันจากกรมที่1นะคะก็จะเข้าสู่กรมที่2ค่ะสำหรับกองบังคับการกรมที่2นะครับมีผู้บังคับการกรมก็คือนาวาอากาศเอกพลวัฒน์อินทรวิเศษครับผู้บังคับการกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนะครับการแต่งกายก็คือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีฟ้าปรากองทัพอากาศครับเสื้อสีฟ้าแผงคอและข้อมือสีเทาแถบทองที่ข้อมือปักพระปรมาภิไธยยอดพอประหลอดครับตามมาด้วยกองพันที่4นะคะจัดโดยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพันโทกลยุทธ์พรหมรัตน์นะคะเป็นผู้บังคับกองพันค่ะซึ่งการแต่งกายเครื่องแบบเป็นยศรักษาพระองค์หมวกย่อมีผู้สีดำตราราชวัลลบเสื้อสักหลาดสีแดงแผงคอและข้อมือกำมะหยี่สีน้ำเงินดำค่ะที่ข้อมือปักพระปรมาภิไธยย่อพปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎดิ้นทองตามมาด้วยนะคะกองพันที่5ค่ะจัดจากกองพันกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือมีนาวาโทวินยูชัยกิจเป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายนั้นนะคะเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกทรงหม้อตาลปลอกหมวกสีขาวใส่รัดคางสีทอง
สื้อคอปิดสีน้ำเงินดำแผงคอสีน้ำเงินดำติดแถบไหมทองปักเป็นรูปใบชัยพฤกษ์สีทองจำนวน8ใบอินทนูพิเศษปลายแขนติดป้ายฉลับขาวค่ะตามมาด้วยกองพันที่6ค่ะจากกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนะคะมีนาวาอากาศโทบริรักษ์พุทธกะเป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีฟ้าตรากองทัพอากาศเสื้อสีฟ้าแผงคอและข้อมือสีเทาแถบทองที่ข้อมือผังพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทองค่ะมีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อพปรทำด้วยโลหะสีเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะสวยงามมากทีเดียวนะครับแถวทหารรักษาพระองค์นี้ขณะนี้นะคะก็ได้ผ่านไป2กรมแล้วนะคะตามมาด้วยนะคะในส่วนของกรมที่3ค่ะนำโดยนะคะผู้ควบคุมวงโยธวาทิตที่2ค่ะมีพันตรีอภิดลคงนินหัวหน้าหมวดหัสดนตรีกองดุริยางค์ทหารบกเป็นผู้ควบคุมวงโยธวาทิตค่ะสำหรับกองบังคับการกรมที่3นะครับมีพันเอกจักรชัยนะครับศรีขชาผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับเป็นผู้บังคับการกรมครับการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีน้ำเงินตราพระมหามงกุฎเพชราวุธนะครับเสื้อสักการะสีน้ำเงินเข้มแผงคอและข้อมือแถบทองที่ข้อมือก็มีพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองครับตามมาด้วยกองพันที่7นะคะจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีพันโทณัฐพงษ์บัวจันทร์เป็นผู้บังคับกองพันค่ะตามมาด้วยกองพันที่8นะคะจัดโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์มีพันโทณัฐพลวิเชียรวันเป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกย่อมีผู้สีดำตราคุดผ้าเสื้อสักการะสีเหลืองแผงคอและข้อมือสักการะสีดำปักลายกระหนกที่ข้อมือปักพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎดิ้นทองมีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อพปรทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะลำดับต่อมานะคะในส่วนของกองพันที่9ค่ะซึ่งจัดจากกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์นะคะมีพันโทอัมพุทธพัดทองเป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีดำตราคุดผ้าเสื้อคอปิดสีขาวแขนคอและข้อมือสักการะสีดำกางเกงสักการะสีเทามีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อพปรทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะจากกองพันที่9นะครับมาสู่กองบังคับการกรมที่4นะครับมีพันเอกวรยุทธแก้ววิบูลพันธ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นผู้บังคับการกรมนะครับการแต่งกายก็คือหมวกยอดมีผู้สีดำมีพระนามาภิไธยย่อสปในพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยแถบแพรสะบัด2ชายนะครับและบนแถบแพรสะบัด2ชายก็มีคำว่าทหารเสือนวมินทราชินีครับตามมาด้วยกองพันที่10นะคะจัดโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์มีพันโทเอกดนัยจุลโลบลเป็นผู้บังคับกองพันค่ะการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีดำมีพระนามาภิไธยย่อสกในพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยแถบแพรสะบัด2ชายเสื้อสักการะสีม่วงแผงคอและข้อมือสักการะสีดำมีลายกระหนกดิ้นทองค่ะตามมาด้วยกองพันที่11นะคะจัดจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะมีนาวาโท
บดินทร์นิธิอุทัยเป็นผู้บังคับกองพันสำหรับการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีดำตาคอปรอเสื้อคอปิดสีเหลืองแผงคอสักหลาดสีน้ำเงินดำติดแถบไหมทองกางเกงสักหลาดสีน้ำเงินดำติดแถบไหมสีทองมีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อคอปรอทำด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาค่ะตามมาด้วยกองพันที่12จัดโดยกองพันทหารอากาศโยธินที่2กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะมีนาวาอากาศโทพิรุณภาคบุตรเป็นผู้บังคับกองพันนะคะการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์หมวกยอดมีผู้สีบานเย็นตรากองทัพอากาศเสื้อคอปิดสีบานเย็นแผงคอและข้อมือสักหลาดสีเทามีลายกระดกดิ้นทองที่ข้อมือปักพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทองค่ะแล้วนะครับ12กองพันด้วยกันอีกหนึ่งกองพันครับก็คือกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ครับมีพันโทรณฤทธิ์วัดสูงเนินผู้บังคับกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เป็นผู้บังคับกองพันครับการแต่งกายนั้นมีย่อทรงสูงสีเงินมีผู้สีฟ้าหม่นนะครับตราพระราชลัญจกรนะครับเสื้อสักหลาดสีฟ้าหม่นแหงอกมีกระดุมสีทอง2แถวครับแหงคอและข้อมือสักหลาดสีแดงมีช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุทธานดิ้นทองครับที่ข้อมือมีพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองส่วนกางเกงนั้นนะครับก็เป็นกางเกงสักหลาดสีฟ้าหมุดแถบสีเหลืองข้างละ1ครับจัดพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในทุกครั้งนะคะก็จะมีการจัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วยค่ะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นั้นได้จัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบาวิถีกระสุนราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกนะคะเข้าร่วมในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ค่ะสำหรับการยิงสลุดนั้นนะคะก็จะกระทำเฉพาะในวันที่สำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์และพิธีการของรัฐบาลเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ที่เสด็จเข้าร่วมในพิธีหรือแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญค่ะโดยมีการแต่งกายเช่นเดียวกับกำลังพลในแถวที่ร่วมพิธีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2483นะคะได้เกิดสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นั้นได้แสดงความเป็นราชาสนามรบโดยยิงตรึงต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสบริเวณด่านคลองลึกและยิงทำลายด่านปอยเปตกับประตูชัยของฝรั่งเศสเป็นผลสำเร็จจนได้รับคำชมเชยจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นว่าลูกกระสุนของป.1001รอ.ตกที่ไหนนั่นคือถิ่นไทยค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558โดยบรรดาทหารรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเราทุกคนก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นปกครองพระองค์ในฐานะจอมทัพไทยได้อย่างสง่างามนะคะและทรงเห็นความสำคัญของทหารที่มีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์รักษาประเทศชาติและจิตวิญญาณของประชาชาติไว้ได้อย่างแน่นเหนียวได้มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความร่มเย็น
เป็นผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดค่ะการที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำทหารและทรงเป็นผู้นำประชาราษฎรให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆไปสู่ความดีงามพระองค์จึงทรงอยู่ในฐานะจอมทัพไทยและจอมทัพธรรมไปในเวลาเดียวกันค่ะและในขณะนี้นะครับแถวทหารรักษาพระองค์นะครับก็ได้เดินแถวนะครับมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อเข้าประจำที่ตามจุดที่ได้กำหนดไว้นะครับจากนั้นก็จะทำการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับการจัดพิธีในครั้งนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะซึ่งประวัตินั้นเดิมเรียกว่าทุ่งพระเมรุค่ะซึ่งตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นมานะคะก็ได้ใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆค่ะโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลที่นี่ด้วยนะคะและสำหรับในรัชกาลปัจจุบันก็มีการใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญเช่นพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะได้เดินเข้านะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะโดยเหล่าทหารนั้นจะเลี้ยวซ้ายที่บริเวณถนนเส้นกลางของสนามหลวงจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเดินไปทางพระบรมมหาราชวังและเลี้ยวขวาอีกครั้งนะคะเมื่อถึงจุดเลี้ยวเพื่อเข้าประจำจุดบริเวณพิธีค่ะได้มาประจำที่บริเวณท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเชิญธงชัยเฉลิมพลค่ะในส่วนของขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำที่นั้นนะครับจะกระทำด้วยสัญญาณแปรเดี่ยวครับจะเป่าสัญญาณเป็นตัว2จบจากนั้นการเป่าสัญญาณนะครับผู้ขับกองผสมสั่งกองผสมตรงหน้าทำบรรพยาวุธวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติแล้วตามด้วยเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลจากนั้นผู้ขับกองผสมจะสั่งเรียกอาวุธนะครับแปรจะเป่าสัญญาณหน้าเดิน2จบคุ้มครับกองผสมจะสั่งหมู่เชิญธงระวังหน้าเดินนะครับจากนั้นก็จะมีการเชิญธงเข้าประจำบนปรัมพิธีนะครับโดยคุ้มครับกองพันสวนสนามจะเป็นคนสั่งนะครับขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับนำโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะเป็นผู้ที่กล่าวนำทหารที่ร่วมพิธีในวันนี้นะครับได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับของการเชิญธงชัยเฉลิมพลนั้นก็ถือเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะเนื่องจากธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหารนั้น
ก็เป็นมงคลสูงสุดสำหรับหน่วยนะคะด้วยเหตุว่าเป็นของที่ได้รับพระราชทานแล้วก็ได้บรรจุเส้นพระเจ้าไว้ในพระกันบนยอดปลายสุดของธงค่ะดังนั้นเมื่อกองทหารและธงชัยเฉลิมพลไปปรากฏอยู่ณที่ใดก็เหมือนสนึกประหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมไปในกองทัพนั้นด้วยนะคะทหารไทยจึงมีขวัญกำลังใจที่มั่นคงเพราะต่างตระหนักดีว่าตนปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติเช่นเดียวกับพระประมุขนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะการเดินสวนสนามจากที่รวมพลนะคะเข้าประจำที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยเมื่อหน่วยทหารรักษาพระองค์นะคะก็จะมาเข้าแถวหน้ากระดาน2แถวโดยกรมสวนสนามที่1และ3จะอยู่แถวหน้าค่ะส่วนกรมสวนสนามที่2และ4นั้นก็จะอยู่แถวหลังในส่วนของกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ก็จะอยู่ที่ด้านหลังค่ะโดยกำลังพลทั้งหมดนั้นจะหันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้นะครับจะเป็นแถวของผู้บัญชาของกองทัพไทยนะครับนำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสมหมายเกาตีระตามโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าครับจากที่แถวทหารนะคะได้เข้าที่บริเวณท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำที่บนเวทีค่ะเป่าสัญญาณเตรียมตัว2จบระวังวันนี้
องผสมเรียบเอาแต่เดียวเป่าสัญญาณหน้าเดินสองจบจากนั้นนะคะหมู่เชิญธงนั้นก็จะเดินเปลี่ยนสูงเพื่อเข้าประจำจุดด้านหน้าค่ะสำหรับการเดินเปลี่ยนสูงนะคะหรือว่าการเดินแบบสโลว์มาร์ชนั้นจะมีลักษณะของการก้าวเดินพร้อมกันเป็นระเบียบด้วยความมั่นคงขาตึงงุ้มเฉียดพื้นสื่อไปข้างหน้าลำตัวนิ่งยกอกตามองตรงข้างหน้าแขนทั้งสองตึงมือขวาจับกระบี่หันคมกระบี่ไปข้างหน้ามือซ้ายถือฝักกระบี่ให้คันโค้งของฝักกระบี่นั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือปลายฝักกระบี่อยู่ห่างพื้นดินประมาณ1คืบเฉียงไปข้างหน้าเดินตามจังหวะเพลงมหาชัยพร้อมกันทุกหมู่ธงเพื่อแสดงถึงความสวยงามของแถวสวนสนามของหมู่ทหารแต่ละกรมกองค่ะสำหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นนะคะหมายถึงธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหารค่ะเป็นสิ่งชักนำความอกอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญนอกจากนี้แล้วนะคะธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วยสิ่งที่แสดงออกถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยธงหมายถึงชาติบนยอดคันธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะธงชัยเฉลิมพลนั้นนะครับเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นธงชัยเฉลิมพลจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทหารครับเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาและเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือพลทหารจะต้องผ่านกับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลจึงจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริงครับวันนี้ยาหยุดสำหรับธงชัยเฉลิมพลของทหารบกนั้นนะคะก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติแต่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ70เซนติเมตรนะคะตรงกลางผืนธงจะมีรูปอุณาลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงคลิปริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งอบใต้อุณาลมส่วนธงชัยเฉลิมพลทหารเรือนั้นนะคะก็มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติแต่ว่าตรงกลางผืนธงรูปจักร8แฉกของจักรจะเวียนไปทางซ้ายและมีสมอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎรูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองนะคะขอบธงด้านที่ติดกับคันธงจะมีเกลียวเชือกสีแดงค่ะส่วนธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศนั้นก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้านละ70เซนติเมตรตรงกลางผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าภายในดวงกลมมีอุณาลมทหารอากาศและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงคลิปริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้าข
ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงจะมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำค่ะด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง2ซมค่ะสำหรับการเชิญธงชัยเฉลิมพลนั้นนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่าทหารหารนะครับเมื่อธงชัยเฉลิมพลนั้นผ่านที่ใดนะครับทหารจะต้องยืนแสดงความเคารพเปรียบเสมือนผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับฉะนั้นการทำความเคารพถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกคนนะครับเมื่อธงชัยเฉลิมพลนั้นผ่านสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั้นนะครับจะนำโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับพลเอกสมหมายเกาธีระที่เห็นอยู่ในจอภาพขณะนี้นะครับเป็นกองบังคับกองผสมนำโดยพลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับเป็นผู้บังคับการผู้บังคับกองผสมครับเนื่องในโอกาสมหามงคลสำคัญนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆค่ะเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะต้องเรียกได้ว่าวันนี้อากาศเป็นใจมากเลยทีเดียวนะครับเป็นอากาศที่ลมโชยเบาๆสภาพอากาศแดดไม่ร้อนนะครับเหล่าทหารหารทุกนายที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับในขณะนี้กำลังชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับบริเวณรอบสนามหลวงต้องกล่าวได้เลยว่าหนึ่งแน่นเลยทีเดียวนะครับอยู่บริเวณขอบถนนนะครับที่มาชมบริเวณรอบๆมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นสูงค่ะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นายทหารชั้นนายพลที่ได้รับโปรดเกล้านะคะเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ผู้บังคับบัญชาของแต่ละเหล่าทัพนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะนำโดยพลเอกสมหมายเกาธีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเสนาธิการทหารรองเสนาธิการทหารนะคะในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นประกอบด้วยพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ
ในส่วนของกองทัพบกนั้นนะคะนำโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกแม่ทัพภาคที่1ในส่วนของกองทัพเรือนำโดยพลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารเรือประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเสนาธิการทหารเรือค่ะและในส่วนของกองทัพอากาศนั้นนำโดยพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทหารอากาศประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและเสนาธิการทหารอากาศค่ะตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษนะคะนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอนาประชาราษฎร์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการที่นำประสบนิกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังความผาสุกมาสู่ประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปิชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประสบนิกรมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในขณะนี้นะคะกำลังเข้าสู่ในขั้นตอนของการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งจะเป็นการปฏิบัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นนายพลที่จะได้ร่วมพิธีนะคะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้นนะคะทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยมาทุกยุคทุกสมัยด้วยทรงเป็นผู้นำโดยทศพิธราชธรรมค่ะดังนั้นคำว่าพระมหากษัตริย์นั้นหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือจอมทัพเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นนะคะชาติที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ชาติที่อ่อนแอก็จะตกไปเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครองของชาติอื่นความเข้มแข็งที่สำคัญยิ่งก็คือความเข้มแข็งทางการทหารส่วนความเข้มแข็งในด้านอื่นๆนั้นก็เป็นส่วนประกอบค่ะซึ่งก็จะขาดซะไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าการฝึกนั้นก็มิได้กระทำอยู่ตลอดไประยะเวลาว่างฝึกก็มีอยู่มากกว่าในห่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีการสร้างเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์ค่ะในขณะนี้นะครับแถวผู้บังคับบัญชาทางทหารนะครับนำโดยพลเอกสมหมายเกาธีระกำลังเข้าประจำที่ครับตามด้วยนะครับผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกณอารีนิตและผู้บัญชาการทหารอากาศครับพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งครับโดยนายทหารผู้ถือคำกล่าวถวายราชสดุดีนะคะได้แก่พันเอกนิมิตสุวรรณรัตน์ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะตรงนะระวัง
ผสมเรียเอาสารองพระดีพระบาท69กระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกสมหมายเกาตีละผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนจะย้อนระยะเวลานับตั้งแต่ใต้ฝ่าสารองพระดีพระบาทขึ้นครองสิริราชสมบัติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติจนที่ประจักษ์แท้สองสรรเสริญสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติเสมอมาพระเกียรติคุณในฐานะองค์จอมทัพไทยแผ่ไปสารให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าทหารหารสำนึกอยู่เสมอว่าเกิดมาชาตินี้มีบุญยิ่งนักที่ได้เป็นทหารภายใต้พระบรมโพธิสมภารของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อความเจริญมั่นคงสถาพรของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสนองพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและปวงข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลสถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่เราปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนตลอดกาลนานต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพระเจ้าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกสมหมายเกาตีละขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจากปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
กองประสงค์ตรงหน้าระวังวันยาวุฒที่กล่าวจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณนำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับพลเอกสมหมายเกาธีระโดยคณะผู้บัญชาการทหารนะครับประกอบด้วยพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกณอารีนิชผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศครับสำหรับพิธีในครั้งนี้นะคะนับเป็นการแสดงออกของบรรดาทหารรักษาพระองค์ค่ะที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเชิดชูและเทิดทูนในพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในขั้นตอนของการถวายพระพรนะคะและการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุดซึ่งจะเป็นสัจวาจาที่ได้ถวายต่อองค์พระมหากษัตริย์ค่ะในแต่ละปีนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการแต่งกายของทหารรักษาพระองค์ที่ร่วมในพิธีนั้นก็จะแต่งกายในชุดเต็มยศของหน่วยค่ะซึ่งก็จะมีสีสันที่ต่างกันไปตามเหล่าทัพแล้วก็สังกัดนะคะภาพแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นประจำทุกปีค่ะในปีนี้นะคะก็ได้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวไทยนะคะทั่วทั้งประเทศนะคะพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองนะคะเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงนะคะในขณะนี้นะคะผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพนายทหารรักษาพระองค์ทุกนายรวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้กลับเข้าประจำที่เต็นท์ข้างปรัมพิธีค่ะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์แล้วนะครับอย่างที่คุณนิสารัตน์เก่าก็จะมีกิจกรรมในวันที่5ธันวาคมด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นวันนี นี้นะคะจะเป็นการเชิญธงชัยเฉลิมพลลงจากปรัมพิธีค่ะ
จากนั้นหมู่เชิญธงก็จะได้เชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าสู่ประจำแถวทหารค่ะในพิธีสวนสนามถวายสัตยาธิษฐานของหน่วยทหารรักษาพระองค์ในวันนี้นะครับมีทั้งสิ้น13กองพันที่เข้าร่วมในพิธีนี้นะครับก็แน่นอนครับธงชัยเฉลิมพลทั้งสิ้น13ผืนนะครับได้มาร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่งในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกเหนือจากพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้นะครับในวันที่5ก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นกิจกรรมที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดก่อนหน้านี้ไปนะครับที่สนามสุพัชราศัยครับก็คือการแจกเสื้อปั่นเพื่อพ่อหรือ Bike for Dad ซึ่งประชาชนที่สมัครทุกคนนะครับจะร่วมปั่น Bike for Dad ในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับกองผสมตรงหน้าเอาวันวันที่ยาขุดนี้นะคะหมู่เชิญธงกำลังเชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าประจำแถวทหารค่ะสำหรับธงชัยเฉลิมพลนี้นะคะถือได้ว่าเป็นธงประจำหน่วยทหารทุกหน่วยนะคะทั้งบกเรือและอากาศค่ะโดยความหมายที่สำคัญนั้นอยู่ด้วยกัน3สิ่งด้วยกันคือธงหมายถึงชาติบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงประทับพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารต่างๆทุกกรมกองด้วยพระองค์เองนะคะพระองค์นั้นทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทหารทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าธงชัยเฉลิมพลจะปลิวสะบัดเป็นมิ่งขวัญอย่างสง่างามตลอดไปตราบเท่าที่ประเทศไทยของเรานั้นดำรงความเป็นเอกราชซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทหารจะต้องระวังรักษาธงนั้นไว้ด้วยความเคารพและความรักเป็นอย่างยิ่งเพราะธงชัยเฉลิมพลย่อมเป็นเกียรติยศของทหารหน่วยนั้นเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงจำเป็นจะต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลสำหรับหน่วยทหารของตัวไว้ยิ่งกว่าชีวิตเพราะธงชัยเฉลิมพลเป็นเครื่องชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้ต่อสู้ฆ่าศึกเป็นเครื่องชักนำให้มีชัยชนะด้วยความกล้าหาญค่ะของผสมวิ